สแกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมนวัศกรสอนสนะกับรายการสแกนข่าวร้อนครับวันนี้นะครับเราจะมาสแกนข่าวร้อนที่ฟังแล้วอาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวขึ้นมาทันทีครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราถ้าได้ยินเรื่องนี้แล้วเตรียมตัวได้เลยครับแพ็กกระเป๋าเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้เลยครับ เพราะว่ากรมการท่องเที่ยวครับได้มีการเปิดตัวอ e ีบุ๊กคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวฮาลานนะครับมีการมัดรวมเอาไว้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งร้านอาหารการกินเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวใน14จังหวัดภาคใต้แล้วเขามีการเชื่อมโยงกับ3ประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียแล้วก็มีสิงคโปร์ครับมันจะสะดวกสบายแล้วก็มีประโยชน์ในการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างนะครับ มาติดตามได้ในสแกนข่าวร้อนคืนนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับได้พร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็ผลักดันภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสลามทั่วโลกที่ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังเติบโตขึ้นนะแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีกําลังใช้จ่ายสูงด้วยนะครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศครับ โดยกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเขาได้มีการเปิดตัวมุสลิมเฟรลี่แอนด์ก o ส y โตโนมีทัวริซึมรูทนะหรือเป็นคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเป็นอีกทางเลือกครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่สแสวงหาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่อีอกทั้งครับเขาบอกว่ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ กระจายรายได้ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวใน14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวมุสลิมเฟรนลี่แอนด์แกสโซนอมีทัวริซึมรูทนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยแล้วเขาจะเชื่อมโยงด้วยนะครับกับ3ประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เกาะบาตัมของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับนี่ มีการเชื่อมโยงเลยโดยมีสองเส้นทางการท่องเที่ยวครับก็คือ 1. เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อมุสลิมหรือว่ามุสลิมเฟรนี่ทัวริซึมรูทอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเสนอสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมโดยไม่ขัดต่อหลักศาสนานะครับอีกทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะ ไปท่องเที่ยวได้เพื่อไปสัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของชาวมุสลิมนะครับนี่คือเส้นทางที่1อีกหนึ่งเส้นทางเส้นทางที่2ครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือว่า gastronomy Gast tourism route นะครับเส้นทางนี้นอกจากจะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปแล้วเขายังมีการเสนอร้านอาหารท้องถิ่นแล้วก็เป็น ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของแต่ละแห่งด้วยซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการท่องเที่ยวนะครับโดยนักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะครับพอไปแล้วก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นผ่านอาหารในแต่ละมื้ออย่างเต็มอิ่มก็ต้องบอกว่ามีความหลากหลายเลยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับภายในเล่มอ e ีบุ๊กเนี่ยนะ ยังมีข้อมูลการท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆอาทิแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหาร14จังหวัดภาคใต้นะครับนอกจากนี้นี่ยังมีเส้นทางเชื่อมโยงใน3ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ยังมีขั้นตอนของการขอวีซา่าอันนี้ก็จะมีระบุไว้ด้วยนะครับในอ e ีบุ๊กแล้วก็มีการนำรถวิธีการในการนำรถเข้านำรถออกของแต่ละประเทศนะครับหรือเรื่องของการพูดคุยเขาจะมีการแนะนำประโยค ที่จําเป็นเมื่อไปในต่างประเทศนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวฮาลาลนะครับต่างๆของพี่น้องชาวมุสลิมต้องบอกว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับการท่องเที่ยวแบบอิสลามหรือว่าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมหรือว่ามุสลิมเฟลลี่เนี่ยเป็นแนวคิดใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เขาก็จะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นั่นเอง ซึ่งจะขยายผลถึงการขยายตลาดสินค้าฮาลาลอื่นๆด้วยนะครับนำไปสู่การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนั่นเองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวแบบครบรถครบเครื่องครบ,ครบ,ครบวงจรจริงๆนะครับทั้งเที่ยวทั้งกินครอบคลุมทั้ง14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเลยนะครับนะดังนั้นตอนนี้เนี่ยหลายคนพอฟังแบบนี้ อาจจะตั้งคําถามอยู่ในใจว่าแล้วจะหาอ e ีบุ๊กแบบนี้ได้ยังไงจะไปค้นได้ที่ไหนสําหรับคู่มือเส้นทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมุสลิมเฟรนลี่แอนด์ a กสต o นอมี t ทัวริซึมรูทเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามี2ภาษาด้วยกันทั้งภาษาไทยแล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษนะครับใครสนใจก็เอาเลยครับสามารถที่จะยกมือถือขึ้นมา แล้วลองดาวน์โหลดผ่าน QR Code ทั้ง2องอันนี้ได้นะครับในภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับดังนั้นทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้ง14จังหวัดขึ้นมาเลยนะครับพร้อมกับข้อมูลการจัดทริปการท่องเที่ยวทั้งเที่ยวทั้งกินแบบเบ็ดเสร็จนะโดยเราเนี่ยไม่ต้องวางแผนอะไรเลยเขามีให้เสร็จสับนะเพราะว่าเขาจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายสะดวกแล้วก็มั่นใจ แล้วก็ต้องต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละเส้นทางนั้นเขาก็มีการเลือกมาให้แล้วแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ YouTube ช่อง n e w s n b t 2 h d นะครับหรือว่าจะเซชคำว่าสแกนข่าวร้อนได้เลยครับแล้วกลับมาพบกับสแกนข่าวร้อนได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวพักค่ำแบบนี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ